ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักหมีนะครับวันนี้เรามาที่ลึกลับอีกที่หนึ่งนะในกรุงเทพนะครับเป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีคนรู้แล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบการ์ตูนแล้วก็เกมเนาะอันนี้วันนี้อยู่ในหมวดของหนังสือการ์ตูนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่ที่เราจะมาวันนี้มันคือมังงะคาเฟ่ฟังดูแล้วก็รู้เลยใช่ไหมว่ามันคือคาเฟ่ที่มีหนังสือการ์ตูนให้เราอ่านได้เลยก็อยู่ในย่านใจกลางเมืองเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่พร้อมพงสุขุมวิทนะครับก็อยู่3039มั้งนะอยู่ทางนู้นนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าเขามีให้บริการยังไงนะหน้าตาเป็นยังไงนะผมก็ไม่รู้กันว่าเผื่อจะหาที่นั่งเล่นได้ในเมืองเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันตอนนี้เราก็ลงรถไฟฟ้ามาในเดินมาทางซอยสุขุมวิท39นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาบอกเดินเข้าร้านไปนิดนึงถ้าเขาได้เดินเข้าซอยไปนิดนึงนะครับก็จะเจอร้านนี้นะครับอันนี้เขาบอกว่าที่ดูในข้อมูลในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าเป็นร้านของญี่ปุ่นนะครับคนญี่ปุ่นทำไม่รู้ว่ามังงะที่อ่านมีมังงะไทยป่ะนะหนังสือการ์ตูนไทยไหมหรือว่าเป็นแค่หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แน่ใช่นะ39ไม่ใช่ได้เข้ามานานแล้วซอยพร้อมพงนะครับเราเดินเข้าไปดูเดินเข้ามาในซอย39นะครับแมปเขาบอกให้เดินตรงเข้าไปอีก4นาทีก็เดี๋ยวเราก็เดินไปตามแมปเลยนะครับเขาบอกตรงไปแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ขวามือนี่อันนี้ตลกดีข้างๆเป็นร้านอิซากายะชื่ออุตะอุตะนะอ๋อแล้วก็มีราเมงด้วยแต่ข้างๆเนี่ยเป็นร้านอีสานนะอีสานกายะอยู่ข้างๆกันนะนายอีสานนะอ๋อผมเคยมาตอนนี้มีร้านแกงกะหรี่โกเคอรี่สาขาแรกนะครับเขาเปิดอยู่ที่พร้อมพงนะอ๋อมันอยู่ข้างๆซอยข้างๆร้านที่เป็นโกเคอรี่เลยอ๋อแล้วก็มีซูชิบาร์อยู่ฝั่งตรงข้ามนะชื่อมาสุมากินะครับอันนี้เป็นสตาร์ซูชินะอยู่ตรงข้ามซอยเลยโอ้ร้านเล็กๆน่ารักดีเดี๋ยวเขาบอกว่าร้านเขาอยู่ในเวิร์กนี้เข้าซอยมาประมาณน่าจะ300เมตรนะนี่ก็อยู่ตรงนี้แหละจะเข้าไปดูกันอันนี้เป็นร้านสอนดนตรีป่ะไม่ใช่เว็บมิวสิกเรสซองเอออันนี้แปลกดีฮะอ๋อนี่ถึงละนี่นะครับนี่ถึงแล้วคอมิกคาเฟ่บาร์ฮาลุสวัสดีครับไม่เคยใช้บริการครั้งแรกครับวันนี้ครั้งแรกนะคะเราจะมีค่าสมัครนะคะอยู่ที่107บาทต่อ1ท่านนะคะครับผมคาเฟ่บางงะเราจะสตาร์ทที่1ชั่วโมง138บาทราคายังไม่ลงแบบ 7% นะคะอ๋อครับอันนี้จะเป็นไพ่ของคาราโอเกะนะคะครับแต่ถ้าคุณลูกค้าไม่สะดวกที่จะสมัครก็จะเป็นราคาวิสิเตอร์ค่ะ1ชั่วโมงสำหรับคาเฟ่อ่านหนังสืออยู่ที่173บาทอือราคายังไม่ลงแบบ 7% อันนี้ก็คือประเด็นอันนี้ก็คือสั่งต่างหากแค่พวกอาหารใช่ใช่ไหมครับคาเฟ่ถ้าลูกค้าเป็นเมมเบอร์สั่งอาหาร150บาทขึ้นไปเราจะมีส่วนลดนะคะที่120บาทแล้วก็จะมีเซอร์วิสฟรีเบียร์ไฮบอลอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ๋อถ้าเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมเครื่องดื่มตรงนั้นเราจะฟรีอยู่แล้วนะคะกดได้ตลอดอันนี้ขอดูข้างในหน่อยได้ไหมครับเอ๊ะมันมีหนังสือภาษาไทยไหมหรือว่าเป็นมีน้อยค่ะมีน้อยเป็นญี่ปุ่นหมดใช่ไหมจะอยู่ตรงนี้ส่วนมากอ๋อได้แต่ว่ามันไม่จบเรื่องอ่ะส่วนมากเราเน้นญี่ปุ่นครับครับญี่ปุ่นครับได้อยู่ขออนุญาตนะคะเอ๊ะอันนี้มันมีแบบเป็นห้องไพรเวทไหมหรือว่าเป็นรวมไพรเวทได้คิดราคายังไงราคาของเมมเบอร์เป็นของเมมเบอร์อันนี้ราคาของคาเฟ่ราคาของคาเฟ่จะเป็นอันนี้ค่ะอ๋ออันนี้ไพ่ของคาเฟ่อันนี้ก็จะเป็นวิซิเตอร์ที่ไม่มีบัตรสมาชิกราคามันจะต่างกันแล้วห้องส่วนตัวมันจะเป็นอยู่ตรงไหนอยู่ชั้น3ชั้น3ใช่ก็คือราคานี้แหละใช่ราคาอ๋อผมอยากได้ห้องเงียบๆหน่อยแต่ถ้าเป็นคาราโอเกะก็จะเป็นไพ่นี้สำหรับเมมเบอร์นะคะแต่ถ้าไม่มีบัตรก็จะเป็นนี่ถ้าจะทดลองใช้ก็ใช้อันนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะอันนี้จะเป็นห้องแล้วข้างบนมีน้ำเหมือนกันไหมมีแค่ข้างล่างอ๋อมีข้างล่างใช่ไหมฮะชั้นสองก็จะมีแค่น้ำเปล่าอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันเอาเป็นอันชั่วโมงวิซิเตอร์น
วิสิเตอร์แล้วกันครับครับเครื่องดื่มฟรีนะครับกดได้ลูกค้าจะเอาเป็นห้องส่วนตัวหรือว่าห้องเดี๋ยวเพิ่มส่วนตัวก็ได้เดี๋ยวผมกดขึ้นไปกินทั้งหมดได้ใช่ไหมได้ได้ชำระที่หลังอะฮะใช่ค่ะเดี๋ยวเปิดทิ้งไว้อ๋อครับครับได้ได้ครับคุณครับเครื่องดื่มเราจะมีแค่ข้างล่างนะคะแต่ขนมอะไรก็สั่งได้ปกติใช่ไหมใช่แต่ต้องลงมากินข้างล่างข้างบนห้องก็ได้ก็ได้ใช่ไหมอาหารก็ทานในห้องได้อ๋อได้ครับอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟแต่ว่ามันน้อยไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเพราะส่วนมากเราจะเน้นเป็นอ๋อคนสูบบุหรี่เขาจะแยกใช่ไหมฮะจะเป็นห้องตรงนี้เลยโอ้โหก็ดีเฮ้ยถ้าห้องไทยเลยคุณเราจะเป็นโซนนี้ห้องเราจะเหมือนกันหมดนะคะครับทั้งหมดมี11ห้องเหมือนกันอ๋อดีเลยโอ้โหห้องไหนก็ได้ใช่ไหมปกติแต่ก็เหมือนกันห้องน้ำก็อยู่นี่ห้องน้ำผู้หญิงห้องผู้ชายอ๋อล่างแล้วเวลาเราสั่งอาหารเราต้องทำไงมันจะมีทิ้งกล่องค่ะห้องนี้น่าจะไม่มีทิ้งกล่องไม่งั้นลูกค้าก็แอดไลน์เราจะมีไลน์แอดไลน์ลงไปว่ามันจะมีหมายเลขห้องหมายเลขตรงนี้ก็บอกว่าหมายเลข2บูธ2ก็ได้บอกว่าบูธ2โอ้ที่นั่งอ๋อได้ได้ได้ครับผมห้องเบอร์9แล้วกันครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงไปข้างล่างได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือเราอยู่ในห้องอ่านหนังสือส่วนตัวนะก็เรียกเป็นข้อกันนี้เห็นไหมข้างบนเพดานเขาจะเปิดลงนะแล้วก็นี่จะถ่ายให้ดูห้องขนาดห้องประมาณนี้นี่เห็นไหมมีเบาะให้นั่งนอนได้นะครับกินเกือกได้มีฟรี Wi-Fi นะครับมีเมนูอาหารสั่งได้นะเครื่องดื่มเขาบอกให้ลงไปสั่งข้างล่างนะนี่ผมอยู่ห้องเบอร์9แล้วก็มีประตูปิดให้ประมาณนี้เท่าที่ดูตอนนี้น่าจะยังไม่มีคนใช้บริการห้องส่วนตัวนะเดี๋ยวผมให้ดูเขาจะมีห้องส่วนตัวแยกเป็นห้องๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ชั้น2นี่อยู่ชั้น3นะชั้น2จะเป็นห้องสำหรับคนสูบบุหรี่เขาจะแยกห้องคนสูบบุหรี่ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ชั้นบนน่าจะเป็นคาราโอเกะหนังสือการ์ตูนก็จะมีเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นซะส่วนมากนะแล้วก็พวกการ์ตูนไทยก็มีชั้นล่างแต่ว่าไม่เยอะห้องน้ำชายลงมาชั้น2ผมลงไปกดน้ำก่อนชั้นหนึ่งน่าจะเป็นชั้นหนังสือหมดเลยเป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะเดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะว่ามันมีการ์ตูนประมาณไหนครับนี่อย่างนี้คิงด้อมใช่ไหมคิงด้อมก็มีถึงเล่มล่าสุดก็เก่าอยู่นะ40อ่ะโอ้นี่เพิ่งถึงนี่เองอ่ะพอสิ้นยังแป้นไปไม่ถึงไหนเลยก็การ์ตูนก็ไม่ได้ใหม่มากนะถ้าจริงๆวันพีซก็ถึงเกาะเอ็กเฮดยังเข้าประมาณตอนซาโบอยู่แมรี่จัวนะก็โอ้โหเรียกว่าละลานตานะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเนาะโอ้เขาต้องย้ำอีกทีนะว่าเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะจ๊ะถามว่าไอ้ทรงสูงข้างบนนั้นหยิบยังไงนี่มีบันไดให้หยิบนะแต่ว่าถามว่าจริงๆถึงไหมไม่ถึงหรอกนะอย่างผม175เงี้ยผมยังอ่านบนสุดเนี่ยผมขึ้นบันไดเนี่ยนะขั้นสูงสุดของเขานะพวกเนี่ยเอื้อไม่ถึงเลยสูงมากสูงไอ้ตัวข้างบนนี่น่าจะไม่ได้อ่านแน่นอนโห
แต่การ์ตูนเขาก็เยอะนะเยอะคือคิดว่าถ้าหมดถ้ามีการ์ตูนไทยเนี่ยร้านเช่าการ์ตูนเนี่ยผมว่าคนที่ร้านเช่าการ์ตูนที่ไม่เลือกกิจการไปแล้วอะจริงๆถ้ามารวมใหม่นะแล้วก็ทำเป็นคาเฟ่แบบนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับการพักผ่อนกันนะชั่วโมงละแค่170เองมีเน็ตมีอะไรคิดซะว่าเหมือนกับเราไปนั่งเล่นเน็ตกินน้ำฟรีอะไรเงี้ยพอเรากินน้ำข้างนอกก็เกินแล้วใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นโซนสำหรับเข้ามานั่งพักผ่อนธรรมดาได้เลยเพราะว่าน้ำมันอยู่ชั้นล่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการ์ตูนไทยมีประมาณนึงเราก็คงหยิบการ์ตูนไทยไปอ่านได้นะมีดีวีดีด้วยนี่ดีวีดีเฮ้ยโจโจ้อะไรกันมาได้งานอ่านโจโจเลียนดีกว่าโจโจเลียนโจโจเลียนแต่เล่นไม่ได้อ่านเดี๋ยวหยิบขึ้นไปอ่านเลยชั่วโมงเราจะอ่านได้สักกี่เล่ม1 2 3 4 5โจโจเลียนเรายังไม่ได้อ่านมีอะไรโตเกียวกลูอ่ะเอออาจินเราอ่านแล้ววันพันแมงก็อ่านแล้วแล้วก็ในส่วนของนี่ก็มีนิตยสารทั่วไปด้วยแต่ก็อย่างที่บอกญี่ปุ่นล้วนนะฮะนี่จำไม่ใช่แล้วก็ตรงนี้กดน้ำได้ฟรีนี่เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นจะเป็นเน็ตคาเฟ่ใช่ไหมนี่ก็มีกาแฟมีอะไรได้แต่เดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างนอกดีกว่าเรานั่งพักผ่อนเฉยๆนี่ประมาณนี้เอ๊ะโทษนะฮะแล้วถ้าเราเผลออยู่เกินชั่วโมงเราคิดยังไงมันก็จะรันนะการทำแบบนี้ทุก10นาทีมันก็จะคิดเป็น29อ๋อทุก10นาทีใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้านั่งเพลินใช่ไหมครับผมขอบคุณครับตุนไทยด้านหน้าก็มีที่ไม่ได้อ่านไหมใจแอนคิลลิ่งก็อ่านแล้วรักลวงผลใจก็อ่านจบแล้วเฟดยูโฮเดอร์นี่ก็มีไม่จบนะผมใส่อ่านโจโจเลียนมีพวกการ์ตูนนี่น่าจะเป็นนิยายป่ะพวกการ์ตูนอันนี้ก็ไอใช่ไหมไอดอนไม่เคยเห็นคอมิกเหมือนกันนะนี่เราจะว่าไปแล้วเราก็ดูแต่อนิเมะนะมังงะเราไม่ได้ดูลายเส้นก็เลยพยายามเลี่ยงไม่อ่านเพราะว่าเราดูเมย์อยู่เพราะว่านี่เท่าที่ดูเคยอ่านแล้วคร่าวๆนี่ไปไกลละไปดูน้ำดีกว่าเครื่องทำอัตโนมัติชานมไม่มีมีช็อกโกแลตได้มอคค่าคาปูชิโน่ลาเต้นะครับทำยังไงยักอ๋อนี่แก้วกดเลือกเมนูจบไม่ยากอันนี้ต้องเป็นน้ำแข็งแน่นอนนี่กินโค้กได้นะครับถ้าเดี๋ยวเราเอาอันนี้กับโค้กไปแล้วกันเนาะอ๋อบีเบคฟาสต์ตอนช่วง 5:00 นี่นะถึง 9:00 นเช้านะก็เป็นขนมปังปิ้งกับสลัดให้กินเพราะว่าผมเห็นมีที่คีบเนี่ยหวานไหมร้อนนะโอเคชิมขีมกินได้กินได้นะครับช็อกโกแลตร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะถือไปไงวะเดี๋ยวถือเป๊ปซี่เอาโค้กไปด้วย
ขวดแก้วใหญ่หน่อยละกันเพราะเรากินเยอะนี่ก็โค้กแฟนต้าสไปซ์อยากไปตู้นี้ที่บ้านเถอะก็เมื่อกี้เจอพนักงานนะครับเขาก็บอกว่ามีบินนี่มันเริ่มตั้งแต่เวลาเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเสร็จแล้วลงไปสแกนข้างล่างของกินมีพิซซ่าเมื่อกี้เห็นละหน้าร้านเขาจะมีพิซซ่าอยู่นะครับก็มีเฟรนช์ฟรายสปาเกตตี้อาหารก็อยู่ประมาณ200นะครับโอ้แฮมเบอร์ก็น่ากิน250ถ้าเราขี้เกียจเดินไปกินก็ได้เลยนะ200กว่าบาทราคาก็ประมาณร้านอาหารญี่ปุ่นเลยนะบวก50บาทก็ได้ซุปกับข้าวก็มีนะอาหารเมนูราคาประมาณ200-230อะไรเงี้ยสปาเกตตี้ก็200นะครับราเมง180แล้ว200เซตใหญ่ก็เรียกว่าราคาปกติเนาะมีเบียร์ด้วยเบียร์ดุแล้วก็อย่างที่น่าต้องดูกันก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้คือเรามานี่เราก็เอาอุปกรณ์มาพร้อมเรียบร้อยนะครับนี่เรามี iPad ของตัวเองมาเดี๋ยวเราลองดูว่าเน็ตที่นี่เร็วใช้ได้ไหมนะไม่ได้เร็วผมคิดว่าไม่ได้เร็วแล้วก็พอเล่นได้นะไม่ได้ช้าเดี๋ยวนะลองสปีดเทสดูเดี๋ยวเราเทสสปีดเลยประมาณนี้ก็อุ้ยเร็วเหมือนไว้ดาวน์โหลด60อัพโหลด70ก็ประมาณ100ใช้ได้เหมือนกันนะไปเล่นไปสำหรับเล่นเน็ตนะทำงานทำการได้สบายบือนะครับก็ประมาณน่าจะเรียกว่าเหมือนกับมานั่งทำงานอ่านการ์ตูนก็ได้นะพักผ่อนนะครับตอนนี้ผมเข้ามาตอนนี้มัน5โมงก็น่าจะอยู่ถึงประมาณ6โมงนะเป็นโซนสูบบุหรี่นะนี่เขาก็จะมีที่นั่งอย่างนี้นะแต่ห้องนี้ก็ดูดบุหรี่กันกลิ่นก็จะคลักครุ้งหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันดีกว่าสแกนจ่ายได้ใช่ไหมครับออกมาทีเดียวมืดเลยอันนี้ขี้เกียจหยิบกล้องนะเก็บใส่เป้ไปแล้วก็โอ้ยสรุปเข้าไปมังงะคาเฟ่นะก็เรียกว่าอ่านไม่ได้มี2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือมังงะที่ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในคาเฟ่เนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนเป็นภาษาไทยอยู่กันน่าจะประมาณสัก 5% มั้งไม่ถึงอ่ะ 1% นอกนั้นญี่ปุ่นหมดนะครับมีชั้นหนังสือที่เป็นภาษาไทยอยู่แค่นิดเดียวนั้นนะก็อ่านไปดูเรื่องแล้วกันแต่เราก็หยิบภาษาไทยมาอ่านใช่มั้ยแต่ว่าเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยภาษาไทยก็ไม่ใช่ว่าอ่านได้นะเพราะว่าคือไอ้ตรงที่เราอยู่เป็นห้องส่วนตัวใช่มั้ยผมก็จะตื่นว่าคือห้องที่เราอยู่เนี่ยเป็นห้องส่วนตัวแล้วทีเนี้ยมันก็แสงมันก็สลัวๆอะไรเงี้ยแสงมันคือแสงมันเหมาะกับการนอนมากกว่านะสุดท้ายก็หยิบ iPad มาเล่นเล่นอ่านแล้วก็นอนดีกว่าสรุปนอนพักผ่อนชั่วโมงก็ดีเพลินๆดีนะเพลินๆดีถือเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับ
คือถ้าสมมติว่าเราบอกเรามาเที่ยวย่านนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้ที่พักผ่อนสบายๆอย่างเงี้ยนะผมว่าก็ไม่เร็วนะสำหรับที่นี่นะมันเพิ่งจะตื่นเลยอ่ะก็มานี้เดี๋ยวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องระเบียบด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไปละเปิดตื่นอ่านไม่ได้เลย